จากที่ได้มาศึกษาวิถีชีวิตความเป็นนักปราชญ์ณไร่เชิญตะวันจากท่านว.วชิรเมธีรวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นนักปราชญ์ในระดับประเทศและต่างประเทศทำให้เกิดคำถามหนึ่งในหัวใจของอาตมาเสมอมาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้จดจำและยกย่องนักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านี้และสุดท้ายอาตมาได้คำตอบให้กับหัวใจของตัวเองแล้วว่าสิ่งที่โลกจดจำและยกย่องนักปราชญ์ทั้งหลายเหล่านี้เพราะว่าทุกท่านล้วนแต่เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสละวันเวลาในชีวิตที่เหลือตลอด45พรรษาหลังจากที่ตรัสรู้ใช้วันเวลาทั้งหมดในชีวิตเพื่อเยียวยารักษาความทุกข์ให้กับมวลมนุษยชาตินี่คือวิถีของนักปราชญ์อย่างแท้จริงคมธรรมประจำวันนี้คือที่สุดแห่งความรู้คือการดำรงอยู่เพื่อผู้คนที่สุดแห่งบัณฑิตชนคือการดำรงตนเพื่อสังคม